เวลา 16:50 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีไปยังพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโอกาสนี้ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานสุภรัตน์ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสงใกล้เจ้าอาวาสแล้วเสด็จขึ้นไปบนฐานชุกชีทรงชักสายสูตรห่มผ้าทรงสักพักพระพุทธชินสีพระประธานพระอุโบสถเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาทรงห่มผ้าทรงสักพักพระพุทธสยามาภิวัฒนบพิตรภูมิพลสหสติวัดรัชการีวรรณสวัสดีอุทัยมหามงคลพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา50 พรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาทรงห่มผ้าทรงสักพักพระพุทธวิโลกนยานบพิตรสิริกิติธรรมโสติมงคลพระพุทธรูปประจำพระชนมวานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาจากนั้นทรงพระสุรายพระวิสูตรทองหน้าพระพุทธชินสีพระประธานพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนขึ้นนมัสการบูชาพระพุทธชินสีและทรงจุดเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรต่อจากนั้นทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนผ้าไตรพระราชทานเจ้าพนักงานภูษามาลาแล้วทรงหยิบผ้าไตรที่ผ่านแว่นฟ้าพาดระหว่างพระกรทรงว่านโมตัสสะจบ3 หนแล้วทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐินทรงวางผ้าไตรไว้บนผ่านแว่นฟ้าทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่2โอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียนถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระมหาสัมมาสัมพุทธเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์สมเด็จพระมหาสัมมาสัมพุทธเจ้ากรมพระยาวชิรยานนวโรรสสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานนวงศ์และพระอัฐิสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานสังวรเจริญสุวัฒโนพระราชกรรมวาจาจารย์ทรงทอดผ้าไตร5 ไตรพระสงฆ์5 รูปสดับปกรณ์จากนั้นทรงถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอติเรกจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังตำหนักเพชรทรงเปิดนิทรรศการพระมหาสมณานุสรณ์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจัดขึ้นในวาระครบ100 ปีแห่งการสิ้นพระชนของสมเด็จพระมหาสัมมาสัมพุทธเจ้ากรมพระยาวชิรญาณนวโรรสสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่10แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และองค์การยูเนสโกได้ประกาศร่วมเฉลิมฉลองในวาระดังกล่าวโดยวัดบวรนิเวศวิหารและคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมพระมหาสมณานุสรณ์ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่พระประวัติและคุณูปการให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในและต่างประเทศประกอบกับปี2564เป็นปีแห่งการครบรอบ1 ศตวรรษการประกาศใช้พระราชบัญญัติการประถมศึกษาพุทธศักราช2464ที่ทรงเป็นกำลังสำคัญในการวางรากฐานการศึกษาประชาบาลให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงตลอดจนการออกกฎหมายบังคับให้เด็กไทยทุกคนเข้ารับการศึกษาในระบบโรงเรียนในปีสุดท้ายแห่งพระชนชีพนิทรรศการจัดขึ้นใน3 หัวข้อ4 รูปแบบคือพระมหาสัมมนานุสรณ์นิทัศน์อุทาหรณ์นำเสนอพระประวัติและผลงานของพระมหาสัมมนาเจ้ากรมพระยาวชิรญาณนวโรรสพระมหาสัมมนานุสรณ์จดหมายเหตุทรงเป็นปราชญ์ผู้ปราดเปรื่องทางด้านการศาสนาการศึกษาวัฒนธรรมการปกครองและการต่างประเทศซึ่งจัดแสดงต้นฉบับของพระนิพนธ์ต่างๆจดหมายโต้ตอบระหว่างพระมหาสัมมนาเจ้าพระองค์นั้นกับพระมหากษัตริย์พระราชวงศ์ตลอดจนผู้นำศาสนาและนักวิชาการพระมหาสัมมนานุสรณ์ตามรอยพระบาทนำเสนอเรื่องราวสมัยที่ทรงผนวชและประทับปกครองวัดบวรนิเวศวิหารและพระมหาสัมมนานุสรณ์นิทรรศการออนไลน์นิทรรศการเสมือนจริงที่สามารถเข้าชมได้ในระบบออนไลน์นำเสนอข้อมูลของนิทรรศการออนไซต์ได้ครบถ้วนทั้งบรรยากาศเพลงภาพภายในภายนอกภาพยนตร์สารคดีเสียงประกอบและเส้นทางต่างๆเปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่วันที่30 ตุลาคม 2564จากนั้นเสด็จลงชานพระระเบียงตำหนักเพชร
สมเด็จพระวรรณรัตน์เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารและพระเถระผู้ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ประกอบด้วยพระธรรมวิสุทธาจารย์พระธรรมมชิรยานพระธรรมสักยะวงศ์วิสุทธ์และพระเทพปชิรมุนีถวายของที่ระลึกเวลา 18:17 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินเป็นวัดที่2โอกาสนี้ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานสุภรัตน์ทรงวางผ้าไตรเหนือผ่านแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสงใกล้เจ้าอาวาสแล้วทรงจุดธูปเทียนขึ้นนมัสการบูชาพระพุทธชินราชพระประธานพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมพระราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนผ้าไตรพระราชทานเจ้าพนักงานภูสามาลาแล้วทรงหยิบผ้าไตรที่ผ่านแว่นฟ้าพาดระหว่างพระกรทรงว่านะโมตัสสะจบ3หนทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐินทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาติโมกแด่พระสงฆ์รูปที่2แล้วถวายเครื่องบริวารกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอติเรกเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามถวายของที่ระลึกวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใดเดิมชื่อวัดแหลมหรือวัดไซทองต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามใหม่ว่าวัดเบญจบพิตรซึ่งหมายถึงวัดของเจ้านาย5พระองค์ที่ทรงร่วมกันปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้และเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างสวนดุสิตขึ้นทรงทำภาติกรรมสถาปนาวัดขึ้นใหม่และพระราชทานนามว่าวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามอันหมายถึงวัดของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่5จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีเททองทรงเททองหล่อพระพุทธรูปจำนวน6องค์ได้แก่พระพุทธรูปปางถวายเนตรพระพุทธรูปปางจงกรมพระพุทธรูปปางสมาธิเรือนแก้วพระพุทธรูปปางห้ามานพระพุทธรูปปางนาคปกและพระพุทธรูปปางสมาธิซึ่งจะประดิษฐานบริเวณต้นพระศรีมหาโพธิ์ในโครงการโพธิมณฑลพุทธานุสรณ์สัตตมหาสถานในโอกาสที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามมีอายุครบ120ปีในปี2562จึงได้ดำเนินการสร้างสัตตมหาสถานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชดำริที่จะจำลองสัตตมหาสถานทั้ง7แห่งถวายเป็นพุทธบูชาไว้โดยรอบต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ทรงปลูกบริเวณด้านหลังพระอุโบสถด้วยทรงรำลึกถึงการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งการเสด็จเสวยวิมุตติสุขบริเวณโดยรอบต้นพระศรีมหาโพธิ์7แห่งแห่งละ7วันซึ่งพุทธสถานอันยิ่งใหญ่ทั้ง7แห่งนั้นเรียกว่าสัตตมหาสถานโดยทรงศึกษาการออกแบบพระพุทธรูปปางเสวยวิมุตติสุข7ปางในลักษณะมนุษยคติเพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนสัตตมหาสถานและการกำหนดทิศของสัตตมหาสถานทั้ง7แห่งรวมกับสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปชิรญาณนวโรรสแต่ยังไม่ทันดำเนินการก็เสด็จสวรรคตทั้งนี้ในปี2563ได้มีการเททองหล่อพระพุทธรูปปางสมาธิใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เสวยวิมุตติสุขเป็นสัญลักษณ์แทนสัปดาห์ที่1เป็นองค์แรกส่วนในวันนี้เป็นการเททองหล่อพระพุทธรูปอีก6องค์คือพระพุทธรูปปางถวายเนตรแทนสัปดาห์ที่2อนิมิสเจดีพระพุทธรูปปางจงกรมแทนสัปดาห์ที่3รัตนจงกรมพระพุทธรูปปางสมาธิเรือนแก้วแทนสัปดาห์ที่4รัตนคระเจดีพระพุทธรูปปางห้ามันใต้ต้นไทรอชปละนิโครธแทนสัปดาห์ที่5พระพุทธรูปปางสมาธินาคปกใต้ต้นมุจลินหรือต้นจิกแทนสัปดาห์ที่6และพระพุทธรูปปางสมาธิใต้ต้นราชายตนะหรือต้นเกตแทนสัปดาห์ที่7ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและกำหนดเปิดได้ในวันที่1มีนาคม2565